วันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบุลสงครามอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเป็นวันที่สองในช่วงเช้าองคมนตรีได้รับฟังการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบุลสงครามด้านกิจการนักศึกษาจากคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเพยอยกระดับการเพิ่มศักยภาพและสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาให้มีความโดดเด่น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านการจัดสถานที่และบุคลากรรองรับความต้องการด้านต่างๆของนักศึกษาและการจัดก,กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาโอกาสนี้องค์มนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฒนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน ดยมีคณาจารย์และบ,บคุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมรับฟังกว่า350คนในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางการสร้างความร่วมมือในการยกระดับกิจกรรมนักศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษาประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาและนายกสมมตของแต่ละคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ